มาในช่วงที่2ของรายการนะครับคิวทอออนทีวีครับโดยปตท.การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ซุปเกอร์แสงสมซิกเรตครับครับผมในช่วงนี้ครับเป็นช่วงของเล่าขานตำนานคิวครับกับกูรูสายคิววงการเมืองไทยครับคุณศักดารัตนสุบรรณครับผู้อำนวยการหนังสือคิวทอนะครับหนังสือซุปเกอร์เล่มแรกแล้วก็เล่มเดียวของประเทศไทยที่ยังยืนหยัดอยู่นานจนถึงทุกวันนี้นะครับครับผมเอาละฮะเดี๋ยวไปติดตามดูคุณศักดาครับในสัปดาห์นี้ว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับในเล่าขานตำนานคิวครับเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสนโสมสิกเรตครับเรายังอยู่ในช่วงของการแข่งขันสนุกเกอร์นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับซึ่งท่านนี่ได้ทอดพระเนตรสนุกเกอร์มาตลอดนะครับกีฬาทุกประเภทนะครับท่านชอบแล้วก็ให้ความสนพระทัยอย่างยิ่งนะครับสนุกเกอร์นั้นก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงให้ความสำคัญเมื่อปี2546สมาคมกีฬาบิลเลียดจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์ประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับปรากฏว่าเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศระหว่าง2นพดลนะครับคือนพดลแสงนิลหรือแซกโซโฟนกับนพดลนพจรหรือว่าหนูโดดีปรากฏว่าในรอบรองชนะเลิศนั้นมีการถ่ายทอดทางเคเบิลนะครับทูวิชั่นซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่านทอดพระเนตรทอดพระเนตรการแข่งขันคู่นี้นะครับในขณะที่ท่านทอดพระเนตรอย่างต่อเนื่องนั้นตอนนั้นผมก็เป็นผู้บรรยายนะครับก็บรรยายเกมการแข่งขันว่านพดลแสงนิลเนี่ยเป็นนักสนุกเกอร์ที่มีอนาคตฝีมือดีขยันฟิตซ้อมนิสัยทุกอย่างดีหมดนะครับแล้วก็ได้โควต้าไปเล่นอาชีพที่ประเทศอังกฤษไปคัดเลือกครับขอไปคัดเลือกในการเล่นอาชีพที่ประเทศอังกฤษแต่ปรากฏว่าน่าเสียดายที่ว่าเด็กคนนี้ไม่มีงบประมาณไม่มีผู้สนับสนุนทำให้เขาขาดโอกาสแล้วก็คิดว่าเขาคงจะไม่ได้ไปนะครับหลังจากที่ผมบรรยายข้อความนี้ออกไปในหลวงท่านได้รับฟังแล้วก็ได้ชมการถ่ายทอดสดก็เลยรู้ว่านพดลนั้นขาดทุนทรัพย์ที่จะไปเล่นอาชีพที่อังกฤษหลังจบการแข่งขันก็ให้ราชเลขาโทรมาสอบถามว่าการไปเล่นอาชีพที่ประเทศอังกฤษของนพดลเนี่ยจะต้องใช้จ่ายอย่างไรค่าใช้จ่ายเนี่ยเท่าไหร่แล้วความเป็นอยู่ที่อังกฤษจะอยู่ยังไงจะพักยังไงฝึกซ้อมอย่างไรให้แจ้งไปด้วยแรกๆผมรับโทรศัพท์จากราชเลขาก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่เพราะว่าถือว่านึกว่าเป็นคนมีสตังค์แล้วก็ให้การสนับสนุนกีฬาสนุกเกอร์ผมก็บอกไปคร่าวๆว่าใช้เงินเนี่ยประมาณ 800,000 บาทนะครับเพื่อที่จะไปเล่นอาชีพในฤดูกาลหลังจากนั้นก็หายเงียบไปนะครับจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นมีการชิงชนะเลิศนพดลนั้นเข้าชิงนะครับแล้วก็ได้แชมป์ประเทศไทยปรากฏว่าในหลวงท่านทอดพระเนตรอีกนะครับพอแข่งจบนพดลได้แชมป์ปุ๊บพระองค์ท่านก็ให้ราชเลขาโทรกลับมาถามแบบอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าท่านต้องการทราบรายละเอียดคราวนี้เนี่ยรู้ชัดเจนเลยว่าในหลวงนั้นท่านสนพระทัยแล้วก็ถามไถ่มาแม้ตอนนี้ผมก็ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากนะครับที่ได้รับแจ้งจากทางราชสำนักว่าเนี่ยในหลวงทอดพระเนตรการแข่งขันนะแล้วก็สนพระทัยอยากจะรู้รายละเอียด
ของแซกโซโฟนที่จะไปเล่นที่อังกฤษนะครับผมก็ได้เรียนให้ท่านราชเลขาทราบไปว่าต้องใช้เงินประมาณเนี่ย700,000-800,000อะไรพวกนี้ครับจากนั้นราชเลขาก็บอกว่าอีก 3-4 วันจะติดต่อมาใหม่พอถึงเวลา4วันนี่ก็แจ้งเข้ามาเลยว่าขอให้ทางนพดลแสงนิดเนี่ยเข้าพบที่พระราชวังไกลกังวลผู้หญิงนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ยกทีมมาไปเลยมีนายกสนุกเกอร์มีผมมีครอบครัวของนพดลนะครับก็ไปที่พระราชวังไกลกังวลช่วงนั้นน่ะเป็นจังหวะที่เรียกว่าไม่ค่อยจะโปร่งใสสำหรับคณะเราเพราะว่ามีในหลวงนั้นมีพระราชกรณียกิจเยอะมีแขกเข้ามาเยี่ยมนะครับมีคิวที่มารอที่จะเข้าเฝ้าเนี่ยโอ้โหหลายคณะทีเดียวทางราชเลขาก็เลยบอกว่ารอเนี่ยรอนานเลยนะถึงเย็นมืดเลยเอางี้แล้วกันเดี๋ยวจะมอบเงินจากในหลวงที่ทรงพระราชทานให้แซกโซโฟนเนี่ยไปเล่นที่อังกฤษรับเช็คไปก็แล้วกันจะได้ไม่ต้องรอจนถึงมืดนะครับหลังจากนั้นก็แซกก็ได้รับเช็คพระราชทานจำนวน 700,000 บาทนะครับทุกวันนี้เขายังอัดใส่กรอบไว้ที่บ้านนะครับจากนั้นอีก 4-5 วันแซกโซโฟนก็เดินทางไปเล่นที่อังกฤษแต่น่าเสียดายที่ว่าในปีที่เขาได้ไปนะแซกไม่ประสบความสำเร็จสนุกเกอร์โลกเขาต้องการแค่8อันดับจาก100กว่าคนนะครับเอาแค่8คนนพดลไม่ติด1ใน8ไปติด60นู่นก็เลยไม่ได้สิทธิ์ไปเล่นอาชีพเป็นที่เรื่องที่น่าเสียดายแต่หลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก3ปีต่อมานพดลก็เก็บเงินด้วยตัวเองครับเก็บเงินเก็บหอมรอมริบแล้วก็ใช้ทุนครอบครัวเนี่ยไปสู้อีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้เป็นที่น่ายินดีว่าเขาประสบความสำเร็จสูงเข้ามาอันดับที่7จากจำนวนนักกีฬา128คนก็ได้ไปเล่นอาชีพได้เล่นอาชีพก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของนพดลจากที่เขาได้เล่นอาชีพเนี่ยเขาก็ทำยังไงถึงอยากจะให้พระองค์ท่านเนี่ยได้รับทราบว่าเขาเนี่ยทำสำเร็จแล้วถึงแม้ว่าปีแรกที่ใช้ทุนใช้งบประมาณของพระองค์ท่านนั้นจะผิดหวังก็ตามแต่ตอนนี้ก็ทำได้ก็มาปรึกษาว่าทำยังไงจะให้ในหลวงได้ทรงทราบว่าเขาทำสำเร็จผมก็เลยเขียนจดหมาย3หน้ากระดาษเข้าไปถึงสำนักพระราชวังที่หัวหินรายงานให้ราชเลขาทราบว่านพดลนั้นไปเล่นที่อังกฤษจากที่ใช้เงินสนับสนุนของในหลวงไม่ประสบความสำเร็จต่อมานี่เขาก็ใช้ทุนตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วดังนั้นเนี่ยนักกีฬาก็อยากจะให้พระองค์ท่านเนี่ยได้รับทราบว่าที่ท่านปูทางให้นักซุกเกอร์ไทยไปเล่นอังกฤษบัดนี้เนี่ยบรรลุตามเป้าแล้วนะครับทางราชเลขาก็รับหนังสือก็ขอไปขัดเกลาเรื่องสำนวนภาษาที่จะใช้กับทางราชสำนักนะครับไปเขียนใหม่ไปทำอะไรใหม่ไปขัดเกลาใหม่นะครับเพราะว่าศัพท์ก็ใช้แบบธรรมดาแต่หลังจากนั้นเนี่ยอีกไม่กี่วันทางราชเลขาก็โทรมาบอกนพดลว่าในหลวงท่านโปรดเกล้าแล้วนะหมายถึงว่าท่านได้รับทราบแล้วว่านพดลเนี่ยไปเล่นสนุกเกอร์ที่อังกฤษแล้วก็ประสบความสำเร็จท่านก็ยินดีด้วยอันนี้ทำให้นพดลเขาปราบปลื้มจนทุกวันนี้อีกเรื่องนึงที่ได้เคยใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็คือเรื่องเมื่อปี2515ตอนนั้นเนี่ยทางสำนักพระราชวังนะครับที่ไกลกังวลเนี่ยได้จดหมายแจ้งทางสื่อมวลชนทุกฉบับเลยว่าในหลวงท่านจะทรงเรือใบนะครับทรงเรือใบกับบรรดาสโมสรสมาชิกของเรือใบซึ่งมีหลายสิบสโมสรเลย
ให้สื่อมวลชนเนี่ยไปทำข่าวปี2515ผมอยู่หนังสือพิมพ์ไทยตอนนั้นหนังสือพิมพ์ขายแค่ฉบับละบาทเดียวก็ได้รับคำสั่งจากบรรณาธิการมณะแพร่พันธ์ให้ไปทำข่าวจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีนักข่าวแค่5ฉบับที่ไปนะครับมีแค่5คนเองก็มีประเสริฐมโนวยางกูลจากบางกอกโพสต์มีวินิตบุญวิวัฒนะครับเป็นช่างภาพประจำสำนักพระราชวังนะครับแล้วก็คุณมนิตลักษุวรรณช่างภาพทีวีช่อง4บางลำพูมีกันแค่5ฉบับหลังจากที่เราทำข่าวเสร็จตอนเที่ยงก็ทางสโมสรกายกังวลก็เลี้ยงอาหารขณะที่เรารับประทานอาหารใกล้จะเสร็จปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเสด็จจากตำหนักนะครับลงมาที่ห้องอาหารลงมาถึงท่านก็นั่งที่ประทับที่หัวโต๊ะอาหารนั่นเลยครับที่นักข่าวกำลังรับประทานอาหารกันเนี่ยแล้วก็พูดกับนักข่าวว่าตามสบายนะตามสบายแต่ปรากฏว่านักข่าวไม่มีใครที่จะรับประทานอาหารต่อก็หยุดกันท่านก็ทรงรับสั่งว่าขอบใจนะที่สื่อมวลชนเนี่ยมาทำข่าวอยากจะให้การแข่งขันเรือใบเนี่ยเป็นที่แพร่หลายเพราะตอนนี้เนี่ยมีชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเรามากดังนั้นเนี่ยอยากจะให้สื่อทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยได้ลงข่าวการแข่งขันที่ถูกต้องแล้วที่อยากให้มาเห็นกับตามาเห็นการแข่งขันสดๆเพื่ออยากจะให้นักข่าวกีฬาเนี่ยรู้วิธีการเล่นรู้ว่าแต้มเสียแต้มได้แต้มเสียในการแข่งขันเรือใบเขาคิดยังไงเขาทำอย่างไรนะครับเพื่อที่จะไปรายงานข่าวสู่สายตาประชาชนทำให้ประชาชนเนี่ยเข้าใจแล้วรู้ว่าการแข่งขันเรือใบเนี่ยเล่นกันยังไงจะทำให้การแข่งขันนั้นน่ะสนุกยิ่งขึ้นคนงานก็เข้าใจง่ายนะครับท่านสอนไว้เยอะเลยครับตอนนั้นแม่ก็ยังทราบซึ้งจนถึงทุกวันนี้เพราะหลายต่อหลายอย่างที่ท่านพระราชดำรัสมานี่แม้มันเป็นที่ประทับเป็นที่ฝังใจของสื่อทุกแขนงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ผมนั้นเคยได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านก็ท้ายสุดนี้ก็ต้องบอกแฟนสนุกเกอร์ว่ารายการต่อไปเนี่ยเราจะหาสิ่งที่เป็นอดีตหรือว่าตำนานเก่าๆมาเล่าให้แฟนสนุกเกอร์ได้รับทราบสำหรับสัปดาห์นี้ก็ลากันแค่นี้ครับพบกันใหม่ครั้งสัปดาห์หน้าครับ